โอ้โอ้คุณกำลังมีวันที่เลวร้ายจุดสีแดง2จุดที่ข้อเท้าของคุณดูแย่มากเพื่อนดูเหมือนว่าคุณถูกงูกัดคุณไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือไม่เพราะงั้นนี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปถ้ามันไม่มีพิษให้คิดว่าตัวเองโชคดีคุณอาจจะไม่เป็นไรถึงอย่างนั้นเขี้ยวของงูก็มีแบคทีเรียหลายพันชนิดและมันทะลุผิวหนังเชื้อโรคตัวน้อยเหล่านี้จะเข้าสู่เลือดของคุณและสร้างความหายนะภายในร่างกายของคุณแบคทีเรียที่น่ากลัวที่สุดจะทำให้เกิดบาดทะยักซึ่งเป็นภาวะร้ายแรงที่รักษาไม่หายหากคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทียิ่งไปกว่านั้นคุณอาจเป็นคนโชคร้ายที่แพ้น้ำลายงูเช่นเดียวกับผึ้งหรือถั่วลิสงโอ้ใช่แล้วถั่วลิสงก็อาจเป็นตัวร้ายได้เหมือนกันเมื่อเอนไซม์ในน้ำลายผสมกับเลือดของคุณร่างกายของคุณจะเริ่มพยายามกำจัดมันโดยพื้นฐานแล้วร่างกายไม่ได้ตระหนักว่าเป็นการต่อสู้กับตัวเองเพราะงั้นความขัดแย้งจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและคุณจะเริ่มรู้สึกคลื่นไส้และอ่อนแอในที่สุดก็จะหายใจลำบากและคุณอาจเป็นลมได้เพราะงั้นแม้ว่าคุณจะถูกงูที่ไม่มีพิษกัดก็ควรขอความช่วยเหลือทันทีในสถานการณ์ที่แย่กว่านั้นคือมันเป็นงูพิษจริงๆงูทุกสายพันธุ์มีพิษของตัวเองที่ส่งผลแตกต่างจากพิษชนิดอื่นมาดูกันที่อาจมีผลต่อหัวใจและเส้นประสาทกล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดมันมักจะเริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในบริเวณที่ถูกกัดงูอ้าปากกว้างจอเนื้อของคุณได้เคี้ยวบนทั้งสองข้างและฉีดพิษของมันผ่านช่องที่อยู่ข้างในพิษจะตรงเข้าสู่กระแสเลือดของคุณและนั่นคือตอนที่มนต์ดำที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นหากเห็นรอยกัดได้อย่างชัดเจนบนผิวที่เรียบและไม่มีอะไรอีกแสดงว่าอาจเป็นงูทับทางถ้ารอยกัดเริ่มบวมแสดงว่าน่าจะเป็นงูเห่าคุณจะเริ่มรู้สึกวิงเวียนตัวร้อนและเหงื่อออกทันทีแต่นั่นยังไม่ใช่พิษแต่เป็นตัวคุณเองคุณกลัวเมื่อเห็นรอยกัดพวกนั้นฮอร์โมนอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลจะหลั่งจากต่อมหมวกไตเข้าสู่เลือดทำให้หน้าแดงและตัวสั่นตอนนี้หัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นโอ้โอ้ช่วยให้พิษแพร่กระจายเร็วขึ้นในไม่ช้าคุณจะเริ่มรู้สึกปวดท้องและเป็นตะคริวเอนไซม์ที่เป็นพิษในพิษของงูจะทำปฏิกิริยากับเลือดของคุณและเข้าไปยังอวัยวะภายในและกล้ามเนื้อพวกมันทั้งหมดอยู่ใกล้กันเพราะงั้นสิ่งที่เป็นพิษจึงพุ่งเข้าใส่ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเมื่อพิษผ่านตับไตและหัวใจซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีมันก็แพร่กระจายไปยังปลายประสาทเมื่อถึงจุดนี้คุณจะเริ่มสติเลือนลางจริงๆนะในช่วงแรกเปลือกตาของคุณจะหนักขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อเปลือกตาเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกายและมีเส้นประสาทน้อยซึ่งทำให้เป็นเป้าหมายของพิษได้ง่ายจากนั้นสารพิษจะไปตามการไหลเวียนเลือดของคุณซึมซับเข้าไปในเส้นเลือดเล็กๆของคุณเหมือนฟองน้ำเมื่อมันเกิดขึ้นเส้นประสาทจะหยุดทำงานตั้งแต่หัวลงไปเพราะเส้นประสาทถูกควบคุมโดยสมองมันแย่ลงเรื่อยๆเลยนะเริ่มจากดวงตาอาการชากระจายไปทั่วใบหน้าริมฝีปากและแก้มของคุณตึงขึ้นทำให้คุณดูเหมือนกับกำลังรำคาญอะไรบางอย่างภายใน1หรือ2ชั่วโมงคุณจะสูญเสียความสามารถในการพูดและการมองเห็นเส้นประสาทที่ใบหน้าของคุณจะหยุดทำงานอย่างสมบูรณ์แต่ผลของการกัดจะยังคงต่อเนื่องทำให้ลิ้นอ่อนแรงขากรรไกรล่างคอกระบังลมหย่อนเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นก็น่าเสียดายที่แทบจะช่วยคุณไม่ได้แล้วหากกระบังลมหยุดตอบสนองปอดของคุณจะทำงานไม่ได้และคุณจะหยุดหายใจและเราไม่ควรทำอย่างนั้นเลยจริงๆหากคุณโชคดีพอการกัดอาจเบาและอาการชาจะไม่ส่งผลต่อระบบสำคัญของคุณมันจะยังคงกระจายจากหัวลงไปทั่วร่างกายแต่จะไม่เข้าไปถึงข้างในร่างกายแต่จะอยู่แค่ชั้นบนสุดของร่างกายคุณอาจรู้สึกชาที่นิ้วมือนิ้วเท้าผิวหนังและเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณมองเห็นและหายใจได้อาการอาจหายไปเองใน 2-3 วันแต่อย่าเดิมพันกับสิ่งนั้นเลยโทรเรียกรถพยาบาลทันทีที่คุณรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติสุดท้ายทั้งหมดนี้อาจไม่เกิดกับคุณเลยเพราะสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ใช่อาการชาแต่มันคืออาการปวดหัวใจทั้งงูเห่าและงูพิษเขี้ยวหน้ามีพิษชนิดหนึ่งที่ตรงไปที่หัวใจของคุณเมื่อมันไปถึงจุดนั้นในไม่ช้ามันก็อาจทำให้กล้ามเนื้อหลักของร่างกายเต้นเร็วขึ้นหรือช้าลงรวมทั้งทำให้เต้นผิดปกติด้วยนี่เป็นความเครียดต่อหัวใจของคุณอย่างมากคุณรู้นะว่าต้องทำยังไงกล้ามเนื้ออื่นๆอาจได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะพิษของงูทะเลมันมีสารพิษพิเศษที่ไปยังกล้ามเนื้อและเมื่อดวงตาของคุณหนักขึ้นคุณอาจรู้สึกเป็นตะคริวเริ่มจากที่ท้องจากนั้นแพร่กระจายไปที่แขนขาและหน้าอกอย่างรวดเร็ว
คุณจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวเพราะกล้ามเนื้อของคุณจะแข็งขึ้นและการสัมผัสสิ่งต่างๆจะยากไปหมดเพราะความไวต่อความรู้สึกเจ็บปวดในที่สุดพิษจะทำให้คุณนอนอยู่บนเตียงแล้วรอจนกว่ามันจะหายไปถ้ามันหายไปนะโอ้ยเรามาสรุปกันเลยเถอะตอนนี้ถ้าคุณดูที่รอยกัดแล้วเห็นว่ามันบวมและมีเลือดออกจากรอยเจาะทั้ง2รูแสดงว่าคุณถูกงูหางกระดิ่งกัดพิษนี้ส่งผลแตกต่างออกไปและน่ากลัวยิ่งกว่าโอ้ตายละโมเลกุลของมันมีขนาดใหญ่และไม่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกระแสเลือดนั่นคือเหตุผลที่พวกมันมุ่งไปที่ต่อมน้ำเหลืองของคุณและเริ่มจากนั่นผลที่ได้คือพิษส่งผลช้าและเจ็บปวดในตอนแรกคุณจะรู้สึกแค่กลัวและวิงเวียนหัวเท่านั้นหลังจากนั้น15นาทีพิษจะเริ่มแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของคุณโดยเริ่มจากจุดที่งูกัดสารที่หนาและหนืดจะไปยังเลือดของคุณทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนและเกิดรอยฟกช้ำยิ่งไปสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลต่อร่างกายของคุณมากขึ้นเท่านั้นแต่การแพร่ของพิษจะช้าเมื่อเทียบกับของงูเห่าและงูพิษเขี้ยวหน้าหากคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์คุณจะสังเกตเห็นว่ามีอาการบวมเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงเมื่อพิษไหลผ่านน้ำเหลืองของคุณมันจะไปทำให้น้ำเหลืองกลายเป็นปฏิปักษ์กับร่างกายและทำให้บวมมากขึ้นน้ำเหลืองเป็นประการป้องกันหลักของร่างกายเป็นของเหลวที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งต่อสู้กับโรคต่างๆแต่พิษเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของน้ำเหลืองและทำให้เกิดความผิดปกติเซลล์เม็ดเลือดขาวจะโจมตีพิษอย่างไร้ประโยชน์และแพร่กระจายไปเรื่อยๆและเมื่อสิ่งที่เลวร้ายนี้ไปถึงต่อมน้ำเหลืองพวกมันก็จะบวมซึ่งเป็นความพยายามอย่างหมดท่าที่จะกำจัดผู้บุกรุกมีการผลิตน้ำเหลืองเพิ่มขึ้นและส่วนที่ถูกกัดของร่างกายจะบวมมากขึ้นทุกชั่วโมงขึ้นอยู่กับความแรงและปริมาณของพิษแขนขาของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น2เท่าในวันที่2หรือ3หลังจากถูกกัดเนื่องจากเรากำลังพูดถึงข้อเท้าของคุณเพราะงั้นขาทั้งข้างของคุณที่จะเจ็บปวดตั้งแต่เท้าถึงสะโพกคุณจะเดินไม่ได้แน่นอนและนั่งไม่ได้ด้วยความหวังเดียวในตอนนี้คือการนอนอยู่บนเตียงและพยายามอย่าเคลื่อนไหวแม้จะล่วงเลยมาขนาดนี้แต่ก็ยังมีโอกาสที่ร่างกายของคุณจะรักษาตัวเองได้แต่ถ้ามีความเป็นไปได้ที่จะพาคุณไปโรงพยาบาลคุณคิดว่าไงล่ะใช่คุณควรไปสิทำไมจะไม่ไปล่ะเมื่อถูกงูกัดคุณอาจตกใจและทำให้มันแย่ไปกว่าเดิมเพราะงั้นเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตด้วยการสงบสติอารมณ์ความกลัวจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายรวมทั้งพิษนั้นด้วยยังต้องใช้เวลาในการไหลเวียนของเลือดเพราะงั้นจงสงบและนอนลงโดยให้แขนขาที่ถูกกัดต่ำกว่าหัวใจของคุณแรงโน้มถ่วงจะทำหน้าที่ที่เหลือเองอย่าพยายามดูดพิษออกจากบาดแผลเพราะมันแพร่กระจายเร็วเกินกว่าที่คุณจะช่วยตัวเองได้คุณจะดูดมันออกมาไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันก็แค่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจจากความเครียดเท่านั้นวางมีดนั้นไว้และพยายามอย่าเฉือนบาดแผลเพื่อให้พิษออกมาเด็ดขาดอย่างที่ผมพูดมันอยู่ในกระแสเลือดของคุณแล้วหรือคุณอาจทำให้เรื่องแย่ลงได้ด้วยการเฉือนหากคุณไม่ได้ติดเชื้อภายในบาดแผลคุณอาจติดเชื้อจากมีดนั่นก็ได้การใช้ความเย็นก็ไม่ได้ช่วยเช่นกันความเย็นจะจำกัดการไหลเวียนของเลือดตามปกติทำให้พิษอยู่ที่เดิมและสร้างความเสียหายมากขึ้นในบริเวณเดียวพิษอาจทำให้เนื้อเยื่อมีความเสี่ยงต่ออาการน้ำแข็งกัดมากขึ้นด้วยคุณอาจจบลงที่สูญเสียแขนขาได้เช่นเดียวกันกับผ้าพันแผลและสายรัดที่รัดแน่นเมื่อเลือดไหลเวียนได้อย่างอิสระแน่นอนว่าพิษจะแพร่กระจายไปแต่ก็เจือจางลงด้วยทำให้พิษมีฤทธิ์น้อยการกัดอาจไม่อันตรายอย่างที่คิดแต่การใช้ผ้าพันแผลแน่นๆจะช่วยเพิ่มพลังของพิษได้เป็น3เท่าเฮ้คุณรอดแล้วสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่เป็นไร